ไม่มันสูงไปอ่ะไม่ต้องขยิบนะลูกเนอะใจไม่เหนื่อยเนอะยังไงอ่ะก็ดีใจค่ะปกติก็ไม่ค่อยได้ฟังอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเขามาดูแลลิขสิทธิ์แล้วเราเพียงแค่ดูแลอะไรบ้างของโนแล้วค่ะก็น่าจะของเราได้ดูแลไหมยังค่ะของโนยังไม่มีใช่แค่มาร่วมงานใช่แบบว่าเป็นเพื่ออะไรดูไปต่อใช่ค่ะพูดถึงงานเพลงเราบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็เตรียมเพลงใหม่ที่จะออกเร็วๆนี้นะคะก็ประมาณช่วงประมาณวันที่17นี้นะเป็นเพลงเกี่ยวกับให้กำลังใจค่ะเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการทำงานจากบ้านมาทำงานที่เมืองกรุงอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเพลงแนวให้กำลังใจมันชื่อเพลงว่าอะไรลูกไม่เก่งแล้วค่ะเรามีส่วนร่วมกับเพลงนี้ยังไงคะเพลงนี้เหมือนแต่งมาจากชีวิตจริงค่ะออกมาจากชีวิตจริงแต่งจากชีวิตจริงใช่ๆค่ะชีวิตจริงของเราแหละใช่ค่ะชีวิตจริงของเราแล้วก็น่าจะตรงกับหลายๆคนด้วยคาดหวังยังไงบ้างกับเพลงอะไรนะคะคาดหวังยังไงบ้างกับเพลงที่กำลังจะออกหนูไม่ค่อยคาดหวังกับเพลงทุกเพลงแล้วก็เพลงนี้ก็ไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าคิดว่าหลายคนน่าจะชอบกับมันเป็นเพลงให้กำลังใจเกี่ยวกับนักสู้จริงๆก่อนหน้านี้เนาะเราตอนที่พี่หญิงนี้ก็มีข่าวเป็นโรคสองใบตอนที่เขาจะประกาศตัวมาเราก็ลงจับดูไปด้วยค่ะตอนนั้นคุณยังไงเราโดนโจมตีด้านไหนมาไม่มีโจมตีค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนตลกไงแล้วก็เขาคิดว่าน่าจะเป็นหนูอะไรเงี้ยแบบแซวๆกันเล่นได้เฉยค่ะแต่ไม่คิดว่าจะมีการทำข่าวจริงๆค่ะตอนแรกเราไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรไม่ค่ะไม่กังวลเลยตลกเป็นโรคกับเราไหมคะเป็นโรคกับงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวไม่ค่ะไม่มีเลยเราเป็นสายกระตองเราได้ไม่ใช่เรื่องเราอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ระยะเวลาก็นานกว่าที่เขาจะออกมาออกตัวว่าเป็นเขาใช่ค่ะใช่ตอนนั้นมีคนเข้าอะไรกับเราไม่มีค่ะมีคนเข้ามาถามส่วนตัวไหมคะก็ถ้าถามแบบถามจริงจริงจังๆอะไม่มีค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบแซวเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าเนกาแฟไม่ใช่โลก2ใบค่ะ8ใบก็ไม่ใช่ของเนกาแฟก็ต้องเป็น30ใบแล้วแหละเราหวัง22ขึ้นไปใช่ค่ะแบบแซวขำๆกันไปค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ซีเรียสเลยเนี่ยคุณก็บอกว่าทำอย่างเราของแม่แหกเหมือนกันตอนนี้โสดค่ะตอนนั้นเราของแม่แหกใช่ๆค่ะแต่ว่าก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเลิกใช่ค่ะก็ชีวิตเกี่ยวกับเขาใช่มั้ยล่ะไม่เกี่ยวชีวิตตอนนี้ก็ดีค่ะแฮปปี้มากดีเราชีวิตดีมากเหมือนชีวิตดีขึ้นหลังจากเป็นโสดใช่ค่ะชีวิตดีขึ้นหลังจากเป็นโสดแล้วสวยๆของเราแล้วแบบใช่ค่ะโสดมานานหรือยังคะโสดมานานก็ถ้าโสดมันน้อยไปอ่ะก็คือมันก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะใช่มีปัญหาอะไรกันปรับจูนกันก็ปรับจูนกันบ่อยมากแล้วค่ะในเมื่อไปกันไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปเติบโตแนวไหนที่ทำให้เราตกความขึ้นไหนไม่รู้สึกว่าต้องยึดติดแล้วหลักความรักเองมันก็หลายเรื่องอะค่ะนิสัยด้วยนิสัยเข้ากันไม่ได้ด้วยแล้วเราเป็นคนที่ทำงานหนักอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็มันสะสมเรื่องเล็กน้อยหลายคู่มันก็เริ่มจากเรื่องเล็กน้อยค่ะพอมันเล็กน้อยมากขึ้นมันก็เริ่มเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมันก็เลยหลักๆเวลาเป็นส่วนสำคัญไหมเวลาจริงๆหนูทำงานร่วมกันตลอดค่ะทำงานร่วมกันตลอดก็อาจจะไม่ค่อยได้
็ไม่ค่อยได้หวานแหววกันบ้างค่ะก็เลยได้เลิกลากันไปแล้วตอนนี้ทำยังไงคะแล้วก็ไปดูโอเคโอเคได้เนาะแล้วตอนนี้ถ้าจะทำงานต้องเจอกันอะไรยังไงบ้างก็ถ้าทำงานเจอกันก็เจอกันได้ค่ะเพราะว่าหนูแยกแยะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวได้แต่เขาจะเจอไหมก็อีกเรื่องนึงไม่มีโกรธเคืองอะไรกันใช่ไหมก่อนเรื่องกันได้ใส่ทำอะไรรุนแรงใส่ใครหนูแรงตลอดค่ะอะไรที่มันไม่ถูกหรืออะไรที่มันผิดก็แรงตลอดค่ะเจอกันไม่อยู่หมู่เขานะก็อาจจะมั้งค่ะหุ่นเล่นค่ะไม่ค่ะไม่หยุ่มค่ะอาจจะมีอะไรบ้างหยอกๆค่ะไม่มีเห็นว่ามีแฟนคลับจับจีนกับแฟนจับจีนค่ะก็จินมั่วทั่วไปหมดเลยค่ะตอนนี้มั่วไปหมดเลยตอนนี้ไม่รู้ใครบ้างก็ดีค่ะแต่น้องมันชี้เป้ามาคนนี้มากกว่าน่าจะเป็นหลายๆเพจหลายๆกลุ่มเล่นมั้งค่ะก็แอบถามพี่แจมอยู่ว่าพี่แจมรู้สึกกังวลใจอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่แจมก็ไม่ค่ะก็โอเคเขาสบายใจไหมล่ะเขาน่าจะเป็นน่าจะไม่ค่อยสบายใจค่ะดูทรงแล้วน่าจะไม่ต้องไปสร้างความสบายใจให้เขาด้วยบอกแฟนคลับเลยบอกว่าจิ้มเฉยค่ะด้วยความที่เป็นคนขี้เล่นพี่เขาก็เป็นคนนิ่งๆสุขุมหน่อยอาจจะลำบากใจนิดนึงแต่เราโอเคค่ะใครก็ได้ตอนนี้เปิดใจยังเปิดรับใครที่จะเข้ามาก็มีก็เปิดบ้างค่ะแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกับใครก็มีเปิดบ้างบอกเลยนะครับตอนนี้ต้องการแบบไหนระดับเราที่ต้องการแบบไหนละไม่ค่อยมีสเปคเลยค่ะใครที่คุยแล้วคุยกับเราได้คุยกับเรารู้เรื่องก็โอเคแล้วก่อนที่ว่าจะคุยกับใครก็คือต้องถ่ายใครกับใครก่อนคนอยู่ด้วยกันเขายังบอกว่าทำไมไม่ค่อยตอบแชทเลยต้องหัดตอบแชทเร็วๆก่อนแล้วก็ในแชทมีคนมาจีบๆอะไรบ้างโอ้เขียนขี้เหร่แบบนี้ก็มีนะคะมีเยอะเยอะค่ะเยอะแต่ยังไม่ค่อยได้เปิด 100% เท่าไหร่ยังทำงานหนักก่อนช่วงนี้หาเงินก่อนเนาะเหมือนเราสกรีนเยอะขึ้นไหมคะจากความรักที่ผ่านมาก็มีบ้างค่ะแต่ไม่ค่อยคาดหวังกับความรักแล้วอะไม่ค่อยคาดหวังกับความรักแล้วค่ะไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือออกไปก็รู้สึกว่าจะไม่มีผลแล้วต่อไปนี้เพราะว่ารู้สึกว่าต้องทำงานหาเงินในหัวก็มีแต่งานกับเงินแล้วตอนเนี้ยเหมือนเราโฟกัสเรื่องงานเป็นใช่ค่ะเป็นรอรู้สึกว่าการที่ผู้หญิงหาเงินเองได้จะไม่บาดเจ็บจากอะไรรู้สึกว่าคิดแบบนี้ค่ะจะไม่บาดเจ็บจากอะไรเพจนะเขียนมาบอกว่านักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อยอดเมกาแฟนสิงห์นครจริงๆเราแอบถ่ายกัน2คนที่มีกล้องได้ป่ะอะไรอันนี้คืออะไรยังไงพี่เจได้ฟังหน่อยอ๋ออาจจะมีแบบว่าถ่ายเล่นกับพี่แจ๋มอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่แจ๋มนะคะก็มีแบบถ่ายเล่นกันแบบแอปแซวนั่งตักจับมืออะไรประมาณนี้ค่ะแบบเล่นๆกันเพจไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวเพราะนั่นแหละมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินจริงกันแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะไม่มีอะไรเกินเลยหนูกับพี่แจ๋มเป็นพี่น้องกันพี่น้องใช่ค่ะก็สนิทกันโอกาสจะพัฒนาขึ้นได้ก็ไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ใช่ค่ะต้องดูก่อนคือพี่แจ๋มน่าจะไม่โอเคเรื่องว่าเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รอดูบอกว่ามีคนอินบ็อกซ์มาส่งมาขอดูอะไรได้อีกแล้วหรออ่านแล้วหนึ่งเนี่ยที่หนูโพสต์แล้วก็บอกว่ามีคนทักมาขอดูอวจิมะใช่ไหมคะใช่วันหนึ่งหนูโพสต์ประมาณ100ตัดจำไม่ได้เลยหนูโพสต์หนึ่งแล้วได้ว่ามีคนอินบ็อกซ์มาก็เป็นการคุกคามก็เป็นการคุกคามนะคะบางทีเราอาจจะเราเล่นได้แต่เราต้องแบบคนที่เราเล่นแค่กับคนของเราอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบนั้นรู้สึกว่ามันคุกคามเลยมีบ่อยไหมมีบล็อกมีไดเรกอะไรเป็นแบบบ่อยค่ะบ่อยทั้งแบบไม่ต้องทำงานแล้วเดี๋ยวจะรับเลี้ยงเองอะไรประมาณเนี้ยก็มีบ้างค่ะมีเยอะเจอแต่คนแปลกๆแต่ละวันส่วนมากหนูจะไม่ค่อยตอบอะค่ะมันจะเป็นข้อความที่ซ่อนไว้อะไรจะไม่ค่อยตอบค่ะแล้วก็จะมาวีนหน้าเฟซเอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะบางคนก็เลือกบล็อกเอาคนแบบถึงขั้นส่งรูปคนที่แชร์มาให้ดู
่อนมีค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ถ้ามีคือเราจะแจ้งความกันทำไมถ้ามีเดี๋ยวดูก่อนแล้วส่งให้เพื่อนดูต่อต้องอย่างเงี้ยเซฟก่อนเดี๋ยวเซฟก่อนเดี๋ยวส่งให้เพื่อนดูต่อก่อนแล้วก็อาจจะมีแจ้งความค่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆประเด็นนึงเนาะคือมีเหตุบอกว่าเรามีเงินเพื่อไปยืมเงินช่วงนี้รู้สึกว่านักร้องอินดี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงร้องอินดี้อ่ะน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่เนี่ยเขาพูดถึงแต่นักร้องลูกทุ่งแต่ว่าก็มีการโยงเราเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าไม่ใช่เราจะไม่ขอยืมเงินใครค่ะจะขอเลยขอไปเลยไม่ต้องยืมค่ะขอไปเลยเดี๋ยวยืมเดี๋ยวเขาจะมาพูดให้เราได้ทีหลังบอกว่ามันมาอะไรที่เราได้มามันก็มากพอแล้วก็มีเวลามีข่าวเกี่ยวกับนักร้องเกี่ยวกับวงการบันเทิงอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาเข้ามาแซวเราใช่เน็ตอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะอาจจะมีแซวเล่นๆบ้างยืนกันตรงนี้นะว่าไม่เคยเล่นเล่นยืนเงินแฟนคลับไม่มีค่ะไม่มีค่ะโลกสองใบก็ไม่มีนะคะต้องบอกตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็กระแสจับจิ้นอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้แล้วแต่แฟนคลับนะคะเนี่ยแฟนคลับเขาชอบอะไรแบบไหนเขาสบายใจแบบไหนทางเราก็โอเคหนูโอเคแต่คนอื่นโอเคไหมอันนี้ไม่รู้นะอันนั้นเรื่องของเขาแล้วนะขอบคุณค่ะ